นี้นะคะมาอัปเดตความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพกับทิวลิปอีกแล้วนะคะในรายการหนูช่วยได้รายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะวันนี้เรามาพูดถึงอาการที่ทิวเชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบพบเจอนะคะกับอาการที่เรียกว่านิ้วล็อกไอ้เจ้านิ้วล็อกเนี่ยมันล็อกได้ยังไงมันเกิดได้ยังไงมันเกิดแล้วมันทรมานจังแล้วมันจะรักษายังไงนะคะวันนี้มาคุยกับคุณหมออุ้ยอ้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมออุ้ยอ้ายเนี่ยมีความถนัดด้านแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่ที่ Paradise Park ด้วยดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนที่ปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนะคะมาปรึกษากับคุณหมอที่Paradise Park ซึ่งวันนี้ทิวถือว่าเป็นคนไข้กิติมาศักดิ์ถามคุณหมอก่อนเลยดีกว่าว่านิ้วล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะนิ้วล็อกนะคะเกิดขึ้นจากอะไรงั้นเดี๋ยวเราดูการใช้ชีวิตของสังคมในปัจจุบันละกันสมัยนี้ทุกๆอย่างต้องผ่านโทรศัพท์มือถือใช่นี่ไงเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เลยผ่านแอปพลิเคชันจ่ายตั้งหรือว่าสั่งของซื้อของทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งบันเทิงต่างๆอยู่ในมือถือหมดดังนั้นเราจะใช้มือค่อนข้างเยอะมือจะอยู่แบบนี้มือมันจะแบบเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือไม่ก็มือเดียวอย่างเงี้ยนี่ด้วยนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้หรือว่าแม้กระทั่งการหิ้วของนานๆอย่างเงี้ยค่ะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเนี่ยมือเราอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งมัดกล้ามเนื้อเล็กๆมีทั้งเส้นเอ็นมีทั้งพังผืดต่างๆและที่สำคัญก็คือปอกหุ้มปอกหุ้มข้อก็คือตามนิ้วมือเราเนี่ยจะมีปอกหุ้มข้อปอกหุ้มข้อคืออะไรคะคุณปอกหุ้มข้อคือตัวที่หุ้มตัวเส้นเอ็นต่างๆไว้ใช่ค่ะเหมือนมัดกล้ามเนื้อที่แบบใช่เป็นคล้ายๆพังผืดที่หุ้มไว้อยู่เขาเรียกว่าปอกหุ้มข้อปอกหุ้มข้อใช่แล้วอาการนิ้วล็อกเกิดจากการที่ปอกเนี้ยอยู่ดีมันหดเกร็งหดเกร็งปุ๊บทำให้นิ้วอ่ะขยับไม่ได้ล็อกในปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะใช้มือค่อนข้างเยอะคนที่ทำงานหน้าคอมต้องพิมพ์ตลอดหรือคนที่อยู่กับโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้โทรศัพท์เยอะๆเขียนก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดได้ก็คือพอเราใช้งานหนักๆไอ้ปอกหุ้มข้อเนี่ยมันหดรัดตัวมันทำให้เอ็นและพังผืดต่างๆมันก็หดเหมือนมันตึงเหมือนมันหุ้มตรงเอ็นหุ้มตรงมัดพังผืดนั้นไว้ก็เลยทำให้ขยับนิ้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อไหนเนี่ยถ้าเป็นข้อนี้ก็จะขยับถ้าเป็นข้อนี้ก็จะล็อกข้อนี้คือมันสามารถเป็นได้ทุกปอกแหละเป็นได้ทุกปอกเป็นได้ทุกนิ้วแล้วก็เป็นได้ทั้งสองข้างแล้วนิ้วไหนที่เป็นนิ้วยอดฮิตคะนิ้วยอดฮิตจะเป็นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วนางนิ้วนางซะมากกว่าทำไมถึงกลายเป็นสองนิ้วนี้ได้เกิดจากการที่เราหิ้วของค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เราหิ้วของนี้ใช่ไหมคะน้ำหนักอ่ะก็จะลง3นิ้วนี้2นิ้วนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็จะเกร็งตัวปอกหุ้มข้อค่ะใช่มันก็จะเป็นตรงนี้ป่ะคะใช่ค่ะก็จะมีอาการปวดบริเวณกลางฝ่ามือปวดบริเวณข้อนิ้วมือด้านล่างตรงนี้ได้ใช่ทุกวันนี้เขาเป็นกันเยอะไหมคะคุณหมอจริงๆเป็นค่อนข้างเยอะค่ะในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมหรือว่าผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องใช้งานมือเยอะๆค่ะอย่างเช่นเล่นกีฬาที่ต้องใช้มือเยอะๆเขียนหนังสือเยอะๆหรือว่ากลุ่มอาการที่อยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะๆตอนนี้เป็นได้บ่อยอย่างทิวนี่มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงคือทุกคนล้วนมีความเสี่ยงแต่ว่ากว่าที่มันจะไปถึงขั้นนิ้วล็อกเนี่ยมันมีสัญญาเตือนไหมมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อืมค่ะดีค่ะเป็นคำถามที่แบบเจาะประเด็นมากก็คือบางคนจะสงสัยว่าอ้าวฉันก็ไม่ได้เป็นนี่นานิ้วล็อกค่ะแต่มีอาการปวดตรงข้อนิ้วอันนี้คืออาการเริ่มต้นของนิ้วล็อกค่ะแต่มันจะเกิดแค่บางข้อที่เรามีปัญหาใช่ตัวนิ้วล็อกเองอะค่ะมันมีหลายระดับหลายเลเวลเลเวลแรกๆเนี่ยค่ะถ้าทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4ระยะถ้าทางแผนไทยก็จะแบ่งเป็น3ระยะค่ะระยะแรกก่อนละกันค่ะระยะแรกคืออาการปวดแผนไทยแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันก่อนแผนปัจจุบันก่อนก็คือเริ่มมีอาการปวดปวดก่อนเริ่มปวดตามข้อตามมือตามนิ้วมือต่างๆหรือจุดใจกลางฝ่ามือปวดตามปอกหุ้มข้อต่างๆปวดเราปวดไปไม่ได้ยืดเลยใช้งานตลอดตัวปอกหุ้มข้อเนี่ยมันก็จะหดเกร็งเข้าไปเรื่อยๆเกร็งเข้าไปเรื่อยๆจนวันนึงเป็นขั้นที่2ละเริ่มขัดเริ่มขัดในข้อปวดติดขัดปวดแล้วก็รู้สึกขัดๆเวลาขยับเนี่ยจะรู้สึกว่าขัดๆ
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นที่3ขั้นที่3ก็จะเริ่มติดก็คือเริ่มงอนิ้วได้แต่กางนิ้วไม่ได้งอได้กางไม่ได้กางไม่ได้คือพองอปุ๊บคนที่เป็นนิ้วล็อกค่ะเขาจะมีถ้าเฟสที่3คือเขาจะล็อกอย่างนี้สมมุตินะคะเขาจะล็อกอุ๊ยล็อกอย่างเงี้ยปลาทำอะไรอ่ะก็จะล็อกนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่าล็อกอย่างนี้เขาจะไม่สามารถที่จะกางออกได้เองต้องใช้มืออีกข้างในการงัดออกมาดันขึ้นมาถึงจะหายล็อกไม่งั้นก็จะค้างไว้อย่างนี้แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือทั้งงอไม่ได้แล้วก็เหยียดไม่ได้โอ้อันนี้คือ4ระยะใช่ในแบบแผนปัจจุบันที่เขาแบ่งเอาไว้อ่ะทีนี้ทุกคนเช็คกันใหญ่เลยนิ้วชันนี่อยู่ระยะไหนแล้วนะเดี๋ยวรอบต่อช่วงถัดไปเรามาคุยกันในเรื่องของการแบ่งระยะของแพทย์แผนไทยกันบ้างนะคะว่าเขาแบ่งระยะกันยังไงแล้วเราจะรักษาตัวเองยังไงติดตามในช่วงหน้าค่ะรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาในภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบดินบนพื้นถิ่นบ้านเขารสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคทับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยกวนใจกวนกายเนาะมันแบบน่าหงุดหงิดมันเจ็บน่าหงุดหงิดเนาะอ่ะแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดแล้วว่า4ระยะมีเรื่องของตั้งแต่ปวดก่อนปวดก่อนปวดขัดขัดแล้วก็ติดเริ่มติดก็คืองอได้แต่กางไม่ได้งอได้ต้องใช้มือช่วยในการดึงขึ้นมาถึงจะกางได้ระดับสุดท้ายก็คือติดไปเลยทั้งงอไม่ได้กางไม่ได้นะคะหนักเลยทีนี้อ่ะแล้วในส่วนของแผนไทยเขาแบ่งยังไงคะส่วนของแผนไทยก็จะคล้ายๆกันค่ะระดับแรกก็คือเริ่มปวดก่อนปวดก่อนแล้วระดับสองก็เริ่มขัดติดขัดในข้อนะคะมีอาการปวดเช่นกันแล้วระดับสามก็คือติดไปเลยติดไปเลยแต่ติดไปเลยก็คือขยับไม่ได้ก็ล็อกอยู่อย่างนั้นนะคะใช่แล้วในทางแผนไทยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการดูแลนิ้วล็อกค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือหัตถการต่างๆการตอกเส้นก็ได้หรือว่าจะเป็นการแช่มือด้วยน้ำอุ่นตั้งแต่นวดตอกเส้นอันนี้พวกทำหัตถการการแช่มือแล้วอะไรคะแช่มือด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเบสหลักๆในการดูแลแล้วก็ฝึกการนวดการยืดเหยียด
ถ้าแผนไทยเนี่ยก็จะมีลือศรีดัดตนนะคะที่ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อคุณหมอเคยพาทำใช่ที่ดัดดัดถ้าคนที่ติดตามรายการมาก็จะรู้จักท่าลือศรีดัดตนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือท่าอวดแหวนเพชรอวดแหวนเพชรยังไงนะคะทวนอีกรอบนึงทวนอีกรอบนึงนะคะอวดแหวนเพชรก็คือเนี่ยค่ะจริงๆมันจะเป็นท่านั่งนะคะแล้วก็นั่งอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่งั้นเอาแค่มือนะคะคนอวดแหวนเพชรกันค่ะอวดแหวนเพชรกันนะคะไปหยิบแหวนมาใส่กันค่ะนิ้วนี้มีแหวนเพชรอยู่นะคะโอเคค่ะเริ่มจากใช้มืออีกข้างนะคะดันแล้วก็เหมือนท่ารำก็คือดัดขึ้นต้านนิ้วกันใช่ค่ะใช่อย่างนี้เหยียดไปพร้อมกับหายใจเข้านะคะโอเคหายใจออกพร้อมกับกลางนิ้วกลางนิ้วออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหักนิ้วลงมาค่อยๆทีละนิ้วแล้วก็กดลงหักข้อมือลงก็คือจะเป็นกลางออกแล้วก็ค่อยๆพับลงทีละนิ้วแล้วก็หักข้อมือลงอย่างนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะแนวตรงใช่ตรงอย่างนี้ใช่ค่ะหักออกประมาณนี้ทำทั้งสองข้างตัวนี้จะช่วยยืดเหยียดแก้อาการนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ขัดในหัวไหล่ตึงแขนนี่ค่ะตัวนี้ช่วยได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการแบบปวดปวดละอ่ะท่าอวดแหวนเพชรก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้คือป้องกันได้ละกันค่ะแล้วก็เป็นการกั้มแบกั้มแบอย่างนี้อันนี้คือบริหารคือยังไม่เป็นก็บริหารได้ใช่ยังไม่เป็นกล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ค่ะแล้วก็ป้องกันด้วยใช่ป้องกันก็คือกันไว้ดีกว่าแก้นะใช่ค่ะเพราะว่าแก้เนี่ยค่ะถ้าติดมาค่อนข้างยากบางคนถ้าแก้ไม่ได้ก็จะถึงขั้นผ่าตัดอืมน่ากลัวมากไม่อยากผ่าตัดผ่าตัดหรือว่าเป็นการงัดปอกหุ้มข้อออกใช่ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องของค่าใช้จ่าย2เรื่องของการพักฟื้นบางคนที่ไม่อยากผ่าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้หัตถการในการรักษาได้อ๋ออ่ะมาอันนี้เราแบบเขาเรียกว่าบริหารกล้ามเนื้อข้อมือกล้ามเนื้อมือไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นนิ้วล็อกแล้วหัตถการที่คุณหมอจะทำให้ทิวมีทั้งอะไรนะมีทั้งนวดทั้งตอกเส้นแล้วก็มีทั้งแช่น้ำแช่มือเรามาทำหัตถการอะไรกันก่อนดีคะเอาเป็นนวดก่อนนะชอบเลยทีต้องถอดแหวนก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนรูดแหวนเพชรนะคะใช่ใช่เพราะว่าคุณหมอยิ่งอยากอวดแหวนอยู่เดี๋ยวเอาแหวนคนอื่นไปอวดไม่ได้นะต้องรีบถอดก่อนจริงๆแล้วถ้าที่หมอเขาจะเป็นท่านอนหรือว่าท่านอนอาจจะอันนี้ถ้าอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแต่การนวดเนี่ยค่ะถ้าเป็นศาสตร์การนวดของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เองนะคะเราจะไม่มีการแบบขยี้กดแรงๆจะกดนะคะจังหวะก็คือหน่วงเน้นนิ่งหน่วงก็คือการที่โฟกัสที่จุดที่จะกดนะคะเน้นก็คือทิ้งน้ำหนักลงไปคุณหมอมือหนักมากนะคะนิ่งก็คือนิ่งไว้นะคะค่ะแล้วก็คลายแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตามจุดมัดกล้ามเนื้อที่ต้องการรักษานะคะถ้าเป็นตัวนิ้วล็อกเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่สะบักเลยลงมาจนถึงแขนจนถึงนิ้วเราจะไม่ได้นวดแค่นิ้วบางคนเนี่ยปวดที่มือนวดแค่ที่มือหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะเส้นประสาทต่างๆมันทำงานเป็นฟังก์ชันดังนั้นเราก็ต้องดูทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นระบบใช่ถ้านิ้วล็อกเนี่ยสะบักก็จะติดก็จะปวดบางท่านก็จะคอบ่าไหล่ตึงได้นะคะมันถึงควรจะนอนนะเวลาที่จะให้คุณหมอแล้วก็จะมีการซ้อนนิ้วอย่างเงี้ยค่ะกดตามไปตามมัดกล้ามเนื้อนะคะน่วงเน้นนิ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะน่วงเน้นนิ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้คือการนวดเบื้องต้นแล้วถ้าเป็นพอเราไล่มาหมดละตั้งแต่สะบักแต่หลังลงมาแขนละตรงปลายนิ้วอะค่ะถ้าเป็นโรคนิ้วล็อกนะคะแล้วก็จะมีการกดจุดบริเวณนิ้วมือตัวนี้จะทำให้ตัวปอกหุ้มข้อค่ะมันคลายตัวขึ้นก็จะเป็นวิธีการกดของแผนไทยนะคะสังเกตว่าที่หนูกดไปอาจจะไม่ได้เจ็บใช่เพราะถ้าการนวดจริงๆอะค่ะไม่ได้เจ็บขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเหมาะกับแบบไหนนวดมันมีหลายแบบค่ะมันมีแบบทั้งเฉลยศักดิ์แบบราชสำนักค่ะน้ำหนักมือที่ใช้ลดมือของคุณหมอแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันดังนั้น
แล้วก็ไปทำหัตถการที่เหมาะกับตัวเองใช่จริงๆแล้วนิ้วล็อกรักษาได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนไทยเองก็จะมีทั้งนวดมีทั้งฤาษีดัดต้นมีตอกเส้นมีอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็จะมีการฉีดยาหรือว่าการผ่าตัดถ้าเป็นแผนจีนก็มีฝังเข็มดังนั้นไม่ต้องกังวล นะคะเกี่ยวกับนิ้วเราโหเป็นแล้วมันจะหายไหมมันจะดีขึ้นไหมขึ้นอยู่กับว่าเราอะค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงเริ่มยืดเหยียดละเริ่มคลายเริ่มรักษาถ้ารักษาอย่างนึงไม่หายไม่ต้องกังวลค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเหมาะกับแบบไหนแค่นั้นเองใช่คือหลายคนก็มาแผนไทยแผนปัจจุบันแผนจีนมาทุกแผนเลยฝังเข็มหัตถการแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือทางที่ดีป้องกันเลยดีกว่าอวดมาอวดแหวนกันนะคะถ้าอวดแหวนที่คุณหมอสอนไปดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Seven Star Studio นะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยว่ารายการหนูช่วยได้เนาะแล้วก็มองหาคุณหมอหน้าสวยๆแบบนี้นะคะสอนทิวตอนนิ้วล็อกนะอุ๊ยเราต้องนวดยังไงทำยังไงอ่ะเมื่อกี้คุณหมอสาธิตวิธีการนวดไปแล้วซึ่งอันนี้คือนวดเท่านี้เลยมันต้องนวดบ่อยแค่ไหนคะคุณหมอจริงๆขึ้นอยู่กับอาการค่ะว่าเป็นระดับของนิ้วล็อกว่าเป็นระดับไหนคุณหมอพูดไว้ว่านิ้วล็อกเรามีหัตถการหลายอย่างตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดอย่างที่คุณหมอพูดไปการเขาเรียกว่าอะไรนะตอกเส้นการยืดเหยียดดัดที่สอนไปนะคะแล้วก็มีการแช่มือด้วยแช่มือนี่คือยังไงคะมันจะต้องมีวิธียังไงมีอะไรเป็นพิเศษบ้างอันดับแรกก็คือแช่มือนะคะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะช่วยผ่อนคลายทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงตรงนั้นได้ตรงที่มีอาการนิ้วล็อกได้ดีขึ้นนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาการนิ้วล็อกแต่ว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือปวดเมื่อยอยากให้มีเลือดไหลเวียนดีขึ้นตัวนี้ก็แช่มือได้นะคะใช่ส่วนผสมที่ใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นตัวสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยต่างๆนะคะตัววันนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างก็จะมีพวกเครื่องต้มยำเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าหอมแดงนะคะจริงๆตัวสมุนไพรค่ะไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องคิดมากนะคะว่าจะมีครบหรือไม่ครบจริงๆถ้าไม่มีเลยไม่สะดวกจริงๆเป็นแค่น้ำอุ่นก็ช่วยได้แล้วค่ะแล้วก็แทรกเกลือลงไปอีกนิดนึงก็จะยิ่งช่วยเพิ่มทำให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้ดีนะคะแต่ถ้ามีสมุนไพรก็ประมาณนี้ค่ะเครื่องต้มยำได้หรือถ้าใครมีไพรมีขมิ้นที่บ้านมีลูกประคบที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไว้เอาลูกประคบตัวนั้นมาต้มเพื่อเอาน้ำมาแช่มือก็ได้หรือว่าฉีกออกมาแล้วก็ใส่ต้มแล้วก็เอาน้ำที่ได้ค่ะมาแช่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแช่เราเอาลูกประคบมาประคบเลยได้ไหมคะได้ค่ะประคบก็เป็นอีกหัตถการนึงในการดูแลรักษาอยู่แล้วจริงๆเราจะทำควบคู่กับการนวดค่ะนวดแล้วก็ประคบเสร็จกลับมาบ้านทุกๆวันไม่ได้มีเวลาสะดวกออกไปนวดไปทำหัตถการไปประคบต่างๆนะคะกลับมาบ้านเนี่ยแช่มือด้วยตัวเองได้ประคบด้วยตัวเองก็ได้แล้วประคบเสร็จลูกประคบที่เหลือเอามาแช่มือต่อได้อุ้ย lush คือสมุนไพรไทยนี่คือได้ทุกอย่างอ่ะทั้งกินทั้งทาค่ะอ่ะทีนี้เรามาแช่มือกันดีกว่าโอเคก็คือเราต้มน้ำรอไว้แล้วนะคะสมุนไพรที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นตัวสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเครื่องต้มยำต่างๆแล้วน้ำที่ได้เนี่ยค่ะเราสามารถเอามาเทหาภาชนะนะคะแล้วก็เทนี้ได้เลยโอ้คุณหมอสุดยอดมากร้อนนะเนี่ยอันนี้คือน้ำร้อนอันนี้คือน้ำร้อนเป็นน้ำร้อนต้มสมุนไพรแล้วใช่ค่ะต้มสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่มันคือสมุนไพรตัวเดียวกันกับที่เราสุ่มยาไปเมื่อวานป่ะคะใช่ค่ะตัวก็ได้หรือว่าจะเพิ่มถ้าใครอยากได้แก้ปวดเมื่อยใส่พวกไพรขมิ้นชันที่อยู่ในลูกประคบได้หรือว่าพวกเถาวัลย์เปรียงเนี่ยค่ะช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยแต่ตัวนี้คือเน้นไปที่คลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดพอเราได้น้ำร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะต้มเสร็จแล้วเราก็เทออกมาใส่ภาชนะนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมน้ำเปล่านะคะให้ปริมาณอุณหภูมิให้อุ่นๆไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นเกินไปแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าต่างๆนะคะเส้นประสาทที่รับรู้ความรู้สึกตรงช่วงปลายมือเนี่ยจะน้อยกว่าคนปกติดังนั้นความร้อนเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ
เริ่มจากเราก็เช็คก่อนเช็คความร้อนอันดับแรกเช็คที่ไหนดีเช็คที่ท้องแขนเพราะว่าเป็นจุดที่อ่อนแล้วก็บอบบางที่สุดคุณหมอลองเช็คกันเองบ้างนี่ค่ะอันนี้โอเคแล้วใช่ประมาณอุ่นๆไม่ร้อนเกินเดี๋ยวมันจะค่อยๆแช่ไปจะรู้สึกว่าค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องฝืนนะคะเอาเท่าที่ไหวค่ะใช่แล้วก็เราก็ใช้มือแช่ลงไปได้เลยเดี๋ยวลองแช่ลงไปละแช่ลงไปได้เลยต้องแช่นานแค่ไหนคะคุณหมอ15-20 นาทีได้เลยค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยแล้วอีกอย่างสมุนไพรที่เราใส่ลงไปอะค่ะก็จะเป็นตัวสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยดังนั้นบางคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดหวัดคัดจมูกตัวนี้ตัวกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยที่มาจากสมุนไพรอะค่ะก็จะช่วยลดปัญหาหวัดคัดจมูกได้หรือว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้ค่ะตัวนี้ก็ทำได้แล้วก็พอเป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนอกจากกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายแล้วจิตใจแล้วก็จะผ่อนคลายลงไปด้วยใช่ตอนนี้ก็เริ่มจะหลับละทิวอ่ะ ไม่ใช่ คือกลิ่นสมุนไพรเนี่ยคือนอกจากจะทำให้รู้สึกว่าหนึ่งมันหอมมันสดชื่นมันเคลียร์จมูกทำให้จมูกเราโล่งโปร่งสบายซึ่งอันเนี้ยแช่ไปประมาณเท่าไหร่20นาที15-20 นาทีน้ำอุ่นๆไม่ร้อนเกินแล้วคือปฏิกิริยาการทำงานของการแช่น้ำอุ่นแบบนี้มันจะไปช่วยเรื่องนิวล็อกยังไงคะคุณหมอคือตัวอย่างที่เราพูดไปตอนแรกนะคะว่าตัวที่ทำให้เกิดนิวล็อกคือเอ็นหุ้มข้อมันหดรัดตัวตัวแช่น้ำด้วยน้ำอุ่นเนี่ยค่ะมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายพวกเส้นเอ็นพังผืดต่างๆได้ค่ะใช่แล้วต้องแช่ทุกวันไหมคะจริงๆแช่ทุกวันก็ได้ค่ะแช่ทุกวันก็ได้เหมือนกันคนที่มีเคสปัญหานิ้วล็อกไปแล้วหรือว่าคนที่กังวลแบบเริ่มปวดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นนิ้วล็อกตัวนี้ก็แช่ไว้ก่อนได้คลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สมุนไพรพวกเนี้ยเราเป็นแค่น้ำอุ่นเฉยๆมันได้ผลต่างกันยังไงบ้างคะได้เหมือนกันค่ะตัวน้ำอุ่นเองอะค่ะก็เป็นตัวที่คลายกล้ามเนื้ออยู่แล้วสมุนไพรพวกเนี้ยเราแทรกเกลือนิดนึงทำให้มันซึมเข้าผิวได้ดีตัวเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันแต่พอใส่สมุนไพรมันจะได้ทั้งน้ำมันหอมระเหยการลดการปวดเมื่อยต้านการอักเสบลดเชื้อราเนี่ยได้อ๋อลดเชื้อราได้ด้วยเช่นช่วงนี้น้ำท่วมที่ผ่านมาที่เราเห็นกันโอ้ยน่าสงสารมากหลายๆท่านก็คือสามารถนำสมุนไพรตรงนี้คือไปแช่มือแช่เท้าได้เหมือนกันเพื่อช่วยลดเชื้อราต่างๆใช่แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเชื้อราเป็นประเภทไหนค่ะแต่มันได้แค่บางตัวอย่างเช่นตัวหอมแดงที่ช่วยฆ่าฤทธิ์เชื้อราหรือว่าลดเชื้อราได้อ๋องั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของนิวล็อกนะคะใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะ7 Star Studio นะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่ารายการหนูช่วยได้ค่ะแล้วใครที่อยากจะมาปรึกษาหรือว่ามาเจอคุณหมออุ้ยอ้ายนะคะคุณหมออุ้ยอ้ายเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดสมุนไพรพรีเมียมนะคะอยู่ที่ชั้น3ของห้างสรรพสินค้า Paradise Park ถนนศรีนครินทร์นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหัตถการการนวดแผนไทยโดยแพทย์แผนไทยนะคะการตอกเส้นต่างๆมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสมุนไพรพรีเมียมเนี่ยได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะและสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแอดไลน์ 7 Star Shop ได้เลยค่ะเพราะเรารวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะสามารถแอดไลน์ 7 Star Shop ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะซึ่งถ้าโทรมาตอนนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในเวลาทำการค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วย Facebook Fanpage หนูช่วยได้แล้วก็ TikTok หนูช่วยได้ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามหรือว่าเป็นสมาชิกใน LINE กลุ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ เนี่ยก็เข้ามาได้เป็นสมาชิกได้ฟรีนะคะสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมทักกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของที่ลิปแล้วก็คุณหมอแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยยินดีค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้สดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานค่ะสวัสดีค่ะนิวล็อก